อวิชชาดับโดยคลายความกำหนัดยินดีไม่เหลือสังขารจึงดับอวิชชาดับสังขารจึงดับในแง่คิดเราก็มาคิดว่าอวิชชาดับเมื่ออวิชชาดับตัณหาก็ดับความคลายความกำหนัดคลายความยินดีคลายความกำหนัดคลายความยินดีความยินดีก็ไม่เหลือความกำหนัดก็ไม่เหลือมันยินดีไม่เหลือความกำหนัดก็ไม่เหลือสังขารดับเวลาสังขารยังอยู่สิ่งเหล่านั้นแหละมันเป็นตัวปรุงปรุงเหตุปรุงผลปรุงเหตุปรุงผลปรุงเหตุปรุงผลสังขารก็คือเหตุกับผลมันส่งช่วงกันสร้างเหตุสร้างผลสร้างเหตุสร้างผลสร้างเหตุสร้างผลส่งเหตุส่งผลส่งเหตุส่งผลส่งเหตุส่งผลอยู่นั่นแหละเฮ้ยทำไมมันดังแท้ปิดทะอันตัวนี้มาเลยตัวนี้มาใส่น้ำมันมาแล้วไม่หยอดน้ำมันเนี่ยเลือกร้ายมันก็เลยได้ของอย่างเงี้ยเราคิดในแง่ตรงข้ามว่าอวิชชากับวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ด้วยเหตุที่ไม่รู้มันจึงพาเราคิดเราปรุงความคิดความปรุงเหล่านั้นแหละมันเป็นต้นทุนเป็นต้นเหตุเป็นต้นทุนเมื่อมันเป็นต้นเหตุมันเป็นต้นทุนเมื่อมีต้นทุนเป็นเหตุมันก็มีผลตามมาเมื่อมีต้นทุนมีเหตุมีต้นทุนมันก็มีผลคือผลคือผลของทุนตามมาคือสังขารปลูกถ้าสังขารหยุดแล้วมันไม่มีอะไรส่งให้อะไรไม่มีอะไรส่งให้อะไรไม่มีใครส่งให้กับอะไรเราสามารถทำให้อวิชชาเนี่ยมันหยุดเมื่ออวิชชาหยุดเมื่ออวิชชาหยุดวิชชาก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในช่วงต่อเนื่องกันเมื่อวิชชามันหยุดวิชชาก็เกิดเมื่อวิชชาเกิดอวิชชาก็หยุดเมื่ออวิชชาหยุดวิชชาก็เกิดวิชชาแปลว่าความรู้ความรู้เพราะฉะนั้นความรู้ตัวนี้เราน้อมมาที่ใจของเราที่ประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสัมปชัญญะของผู้ตั้งใจบำเพ็ญกำหนดจดจ่อจ้องอยู่นั่นน่ะในขณะที่สติของเรากำหนดจดจ่อจ้องอยู่นั่นน่ะความรู้ทั่วพร้อมมันมีอยู่ในนั้นทั้งหมดน่ะเพราะฉะนั้นตัวตัณหามันจะพาคิดพานึกพาปรุงพาอะไรมันก็พานึกพาคิดพาปรุงไม่ได้เพราะตัณหามันก็เป็นกิริยาอาการอย่างหนึ่งของใจของเราที่มันจะโผล่ผ่านหน้าจอคือใจเนี่ยผ่านโผล่ผ่านช่องคือช่องใจเนี่ยความจะโผล่มามันก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งกันตัวตัณหาที่มันจะโผล่ขึ้นมามันก็เป็นอารมณ์ข้างนอกเหมือนกันมันเป็นสิ่งหนึ่งอื่นไปจากใจใจของเราจึงพูดได้ว่าใจของเราอยู่กับอารมณ์อารมณ์สารพัดสารเพมาเกี่ยวข้องกับใจเท่าที่ใจไปสัมผัสเท่าที่ใจไปเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์ทั้งหมดตัณหาที่มันแสดงออกมามันก็แสดงออกมาในลักษณะของอารมณ์ในเมื่อสติสัมปชัญญะทำงานแทนที่อยู่ในใจของเราเนี่ยสติสัมปชัญญะหรือปัญญาหรือสมาธิแนบแน่น
จดจ่อจ้องอยู่นั่นน่ะมันก็เป็นอารมณ์ที่เด่นชัดอยู่แล้วกับผู้รู้ของเราผู้รู้ของเราตื่นรู้อยู่กับอารมณ์ที่เด่นชัดอยู่หนึ่งเดียวตัณหาที่ไหนมันจะมีพลังเข้าไปแทรกได้แทรกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นความกำลังของสติของปัญญาที่เรากำหนดจดจ่อตั้งอกตั้งใจจ่อทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในขณะที่อารมณ์ปัจจุบันอะไรโผล่ขึ้นมาผักมันหาโผล่มาด้วยความเผลอตามขณะของจิตนั่นแหละโดยปกติจิตของเรามันจะปรุงเป็นขณะ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 เป็นยับ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 น่ะมันปรุงมาเป็นขณะเป็นขณะมันมักจะเกิดความพลั้งเผลอแล้วก็มันจับมันเกาะได้มันพยายามชัยพยายามช้อนพยายามชัยกับขณะของใจนี่แหละพอมันช้อนชัยได้มันก็เกาะพอเกาะมันก็แทนที่พอมันเกาะได้มันก็แทนที่พอมันเกาะได้มันก็แทนที่ตราบใดที่มันเกาะไม่ได้มันก็แทนที่ไม่ได้มันก็ไม่มีโอกาสที่จะแสดงไม่มีโอกาสที่จะแสดงในมันแสดงไม่ได้ก็คือมันดับมันแสดงตัวให้ปรากฏไม่ได้มันก็ดับเพราะความสว่างโผล่ขึ้นมาคือวิชชาแปลว่าความรู้หรือความสว่างความรู้ภายในใจของเราเราดูไปแล้วเหมือนกับความสว่างเหมือนกับมันมีความสว่างความมืดมันก็ดับไปความมืดถ้าเราจะเทียบกับมันก็โมหะคือความลุ่มหลงความลุ่มหลงก็คือความมืดลุ่มหลงคือไม่รู้บวกกับความไม่รู้บวกกับความลุ่มหลงเพลินเผลอหลงเพลินไปแล้วก็เผลอหลงเพลินไปแล้วก็เผลอเนี่ยหลงเพลินไปแล้วก็เผลอสติปัญญาสติสมาธิปัญญาที่เราพยายามสั่งสมอบรมมาด้วยเรี่ยวแรงที่เราตั้งใจทำทุกท่านทุกท่านทุกคนเราก็พยายามทะล่อมมาตรงนี้พยายามทะล่อมมาตรงนี้มาขนุนจดจ่อมาพิจารณาอยู่ตรงนี้ตราบใดมันไม่สงบดับวูบเงียบหายไปไหนก็ตามแต่ให้มันสว่างโร่อยู่กับอารมณ์ของกิเลสมันจะโผล่ขึ้นมาไม่ได้ที่เป็นว่าอวิชชามันดับเพราะมันมาแทนที่ภายในใจของเราไม่ได้ใจของเรามันสว่างความมืดมันเลยแทนที่ไม่ได้ความมืดมันแทนที่ไม่ได้เพราะใจของเรามันสว่างเหมือนกับความสว่างในห้องของเรามันสว่างอยู่เนี่ยความมืดมันแทนที่ไม่ได้ตราบใดที่ความสว่างดับความมืดมันก็มาแทนที่นะตราบใดที่ความสว่างมันสว่างขึ้นมาความสว่างก็แทนที่ความมืดอยู่ในฉากเดียวกันนี่เราคิดเทียบเคียงมาที่หัวใจของเราคิดเทียบเคียงมาที่หัวใจของเราแล้วมันก็มีอยู่เป็นอยู่ในหัวใจของเราถ้าเราย้อนมาดูแล้วมันก็จะเห็นมันเป็นสนามมันเป็นเวทีที่เราต่อกรกับความโง่ของเราเองเราไม่ได้ไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่ไหนหรอกเราต่อสู้กับความโง่ของเราเองด้วยเหตุที่เราโง่นั่นแหละด้วยเหตุที่เราโง่เราไม่ฉลาดนั่นแหละมันถึงถูกกิเลสตัณหามันครอบงำได้เมื่อมันครอบงำขึ้นมาแล้วก็ปรุงครอบงำเข้ามาแล้วก็ปรุงครอบงำเข้ามาแล้วก็ปรุงพอมันดับมันปรุงไม่ได้ท่านจึงว่าสังขารดับสังขารดับวิญญาณก็ดับสังขารมันดับสังขารนั้นดับหมายความว่าตัณหามันมาปรุงมันจับปรุงต่อไม่ได้เมื่อมันปรุงต่อไม่ได้วิญญาณก็ดับหมายถึงวิญญาณที่นำไปสู่พบน้อยพบใหญ่ที่เราจะพึงได้วิญญาณตัวนี้เลยดับหมดยางเหนียวหมดยอดอ่อนถ้าเป็นพืชถ้าเป็นเมล็ดพืชก็คือหมดยอดอ่อนหมดยางเหนียวในนั้นยางเหนียวมันแห้งหมดยางเหนียวมันเหือดแห้งไปหมดยอดอ่อนมันก็เลยตายไปหมดแห้งไปหมดเอาอะไรที่จะไปเจริญงอกเงยมันได้วิญญาณที่จะนำเราไปสู่ปฏิสนธิวิญญาณตอนนี้หมดก็เลยดับปฏิสนธิที่จะพาเราไปเกิดพบนู้นพบนี้มันก็ดับนี่วิญญาณตอนนี้แหละหมายถึงวิญญาณตอนนี้วิญญาณก็ดับวิญญาณก็ดับส
ังขารที่จะปรุงต่อนำไปสู่ภพภูมินั้นไม่มีวิญญาณก็เลยดับนามรูปก็เลยดับเมื่อมันหมดวิญญาณแล้วจะเอาอะไรไปปรุงให้เกิดนามเกิดรูปเมื่อไม่มีนามไม่มีรูปจะเอาอะไรไปเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงรสโผฏฐัพพะมันจะไปเกาะอยู่กับอะไรไม่มีที่เกาะไม่มีที่เกาะเพราะมันไม่มีนามไม่มีรูปนามก็คือใจของเรารูปก็คือกายของเราถ้าเราไม่มีกายเราไม่มีใจเราจะเอาตาหูจมูกลิ้นจากกายใจมาอย่างไรเนี่ยมันไม่ได้ไปเกิดมันไม่ได้ไปอุบัติมันไม่มีที่เกิดมันก็ไม่ได้ไปเกิดมันไม่มีผู้ที่จะไปเกิดภพภูมินั้นๆๆๆถ้าจะไปก็คือมีผู้ไปไอ้ผู้ตัวนี้มันไม่มีผู้ตัวนี้มันไม่มีอัตตาที่มันโผล่ขึ้นมาเมื่อก่อนนั้นมันโผล่ขึ้นมาอัตตาตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาตัวนี้แหละคือผู้ที่เรียกว่าผู้ที่จะไปเกิดอัตตาตัวนี้คือผู้ที่จะไปเกิดในเมื่อมันไม่มีผู้ที่จะไปเกิดมันก็หมดผู้ไปเกิดไม่มีหมายพบหมายภูมิที่ไหนที่จะไปเกิดไม่มีภพภูมิที่หมายไม่มีผู้ที่จะไปเกิดในภพภูมิที่หมายนั้นก็ไม่มีมันขาดตัวนี้ตัวเดียวตัวนั้นมันก็ไม่มีมันไม่มีผู้พาหมายที่ว่าจะไปเกิดไม่มีผู้หมายพาไปเกิดมันก็ดับวิญญาณดับวิญญาณดับหมายถึงตัณหามันดับความอยากมันดับตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รู้ตาจะไปสัมผัสกับอะไรหูจะไปสัมผัสกับอะไรมันก็มีผัสสะจึงไม่มีเวทนาจึงไม่มีแล้วไล่ตามนี้แล้วเวทนาไม่มีเวทนาไม่มีในที่นี้หมายความว่ามันดับหมายถึงดับพบดับชาติแล้วสิ่งวันนี้มันก็หายไปหมดแล้วเรามาไล่โดยลำดับสมมติเรายังไม่ตายมันดับในหัวใจเรายังไม่ตายเวทนาก็มีอยู่ที่กายตายังมีอยู่หูยังมีอยู่แต่มันดับตัณหามันดับไปแล้วตาก็มีสัตวะตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสัตวะมีสัตวะมีมันไม่ได้ก่อภพก่อภูมิที่จะปฏิบัติเองคือไม่เกิดคือไม่เกิดเวทนาก็ไม่มีเวทนาก็ไม่มีตัณหาใหม่ที่จะพึงเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกก็ไม่มีตัณหาตัวนี้คือระบบที่มันจะพึงเกิดขึ้นตัณหาเก่ามันมีอยู่แต่ถ้ามันยังขึ้นอยู่ในระบบของมันตัณหาใหม่มันโผล่มาตรงนี้เวทนายินดียินร้ายเกิดขึ้นมาตัณหามันก็โผล่ขึ้นมาอุปาทานก็โผล่ขึ้นมาพบคือที่หมายมันก็ถูกเปลี่ยนไปเรื่อยถูกหมายไปเรื่อยถูกเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะมันมีผู้ที่หมายมันมีตัวมันมีอัตตาเพราะฉะนั้นพิจารณาย่อยสลายไปหมดแล้วไม่มีอัตตาไม่มีผู้หมายไม่มีผู้ที่ทั้งที่จะไปเกิดไม่มีผู้ที่จะไปเกิดนี่เรามาพิจารณาดูพระอริยเจ้าหรือภพชาติหรือกิเลสในหัวใจที่ว่ามันหมดมันสลายไปแล้วพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าหรือจิตที่บริสุทธิ์ของพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกเนี่ยท่านก็บริสุทธิ์ท่านไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะมันหมดกระบวนการที่มันจะพาให้เกิดตัณหาไม่มีกระบวนการมันหมดมันดับไปหมดแล้วกระบวนการเหล่านี้เพราะดับตัณหาตัวเดียวกระบวนการเหล่านั้นดับหมดอวิชชาตัณหาอุปาทานมันเดียวกันเราว่าวิชชาก็ถูกตัณหาเราว่าตัณหาก็ถูกอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ไม่ทันไม่รู้เท่าทันไม่รู้เท่าทันกลอุบายมายาไม่รู้เท่าทันกลอุบายมายาของสัญญาอารมณ์อันชั่วร้ายที่เราสะสมเรามาเองเห็นไหมมันจนกลายเป็นพิษเป็นภัยฝังรกรากเหลืออยู่ให้เราต้องได้แก้ยากถ้าไม่ถึงขั้นนี้ไม่ถึงระดับพระพุทธเจ้าท่านได้บำเพ็ญบารมีถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้หาช่องไม่เจอหาช่องที่จะดับไม่เจอขาดสติขาดปัญญาขาดความรอบรู้ไม่รู้จะไปดับตรงไหนไม่รู้จะไปดับตรงไหน
นในที่สุดมันก็กระบวนการของมันก็ยังแสดงอยู่เท่าเดิมเหมือนเดิมมืดมิดปิตวานติดตันอันทุกด้วยวิชาตัณหาอุปาทานอุปาทานมันก่อตัวอยู่ร่ำไปพบก่อตัวอยู่ร่ำไปดิ้นรนจะไปเกิดในภพนั้นภพนี้ก็ดิ้นรนอยู่ร่างไปเจ้าตัวตัณหาปาราตัวตัวดิ้นพอมันดิ้นมันดิ้นความดิ้นความดิ้นนั่นแหละมันกระดกกระดิกมันเท่ากับว่ามันมีกิริยาสร้างเหตุแล้วก็มีผลตอบรับมีกิริยาสร้างเหตุแล้วก็มีผลตอบรับมีกิริยาสร้างเหตุแล้วก็มีผลตอบรับกิริยาสร้างเหตุและมีผลตอบรับนี่แหละคือสังขารกองสังขารลักษณะการเปลี่ยนแปลงของกองสังขารลักษณะการเปลี่ยนแปลงของกองสังขารมันเปลี่ยนแปลงในลักษณะในรูปของการมีเหตุและก็มีผลเมื่อมีเหตุแล้วมันก็ต้องผลักดันให้มีผลผลตัวนี้กลายเป็นเหตุผลักดันให้เกิดผลอีกตัวหนึ่งผลตัวที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยเป็นเหตุผลักดันให้เกิดผลอีกตัวหนึ่งผลอีกตัวหนึ่งเป็นเหตุผลักดันให้เกิดผลอีกตัวหนึ่งเราลองมาพิจารณาลองดูเหตุผล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 ทั้งหลายมันงับกันเหมือนลูกโซ่ลูกโซ่มันงับกันเป็นห่วง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 ตราบใดที่มันยังมีการปรุงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นภพชาติเราก็ไม่สิ้นสุดไม่จบสังขารความทุกข์ทุกขังทุกขังทุกขังทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปกองขึ้นชื่อว่ากองสังขารทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังเอาอัตตาตัวตนที่ไหนเอาอัตตาตัวตนที่ไหนอยู่มีอยู่เพราะมันมีแต่เหตุกับผลเหตุกับผลเหตุกับผลทุกขังทนอยู่ไม่ได้สิ่งที่ประกอบกันทุกอย่างตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปรวมกันแล้วจะไม่มีอันคงที่มีอะไรบ้างคงที่เราดูมาที่ข้อเท็จจริงว่ามีอะไรบ้างอยู่คงที่ศาลาหลังนี้ร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีไปหมดไม่มีอะไรเหลือหรอกแต่อิฐแต่ปูนหินทรายอะไรต่ออะไรนี่ละลายสลายหมดไม่ต้องพูดถึงไม้ไม่ต้องพูดนู่นนี่อะไรอะไรมันสลายมันเปลี่ยนตัวของมันเองไปหมดเราดูแต่อะไรมันฝังอยู่ในหินฝังอยู่นานๆมันกลายเป็นนู่นมันกลายเป็นนี่กลายเป็นเพชรเห็นไหมมันกลายเป็นเพชรมันกลายเป็นหยกมันกลายเป็นเพชรเพชรนั้นก็อยู่นานๆต่อไปมันก็ใกล้ตัวไปอีกเป็นอีกอย่างนี้กลายตัวไปเรื่อยๆกลายตัวไปเรื่อยๆไม่มีอะไรอยู่คงที่เท่าเดิมนี่คือภาวะของกองสังขารเราดูอย่างนี้เพื่อที่จะน้อมมาดูที่กายของเรากายของเราไม่อยู่เท่าเดิมมีอะไรอยู่เท่าเดิมบ้างท้องเราเต็มตึงเพราะอะไรเพราะเราใส่อาหารเข้าไปใหม่ๆเต็มตึงในขณะเดียวกันมันไม่เคยหยุดนิ่งเลยมันบดมันย่อยมันสลายอยู่ข้างในย่อยไป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 ก็แฟบลง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 ท้องตึงตึงนี่แบบแฟบลงแฟบลงแฟบลงย่อยไปเอาเยื่อใยรสชาติไปบำรุงเนื้อหนังบำรุงเส้นเอ็นบำรุงเลือดบำรุงเนื้อบำรุงสารพัดที่มีอยู่ในกายของเราถ้าว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีกำลังวังชาพยุงตัวได้เดินได้อะไรได้เหมือนกับน้ำมันมันไปจุดประกายทำให้เกิดการปะทุนั่นน้ำมันที่เขาทำเครื่องกันมันทำให้มันไปจุดประกายมันปะทุมันผลักกันไปผลักกันมาผลักกันไปก็ปัง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 เห็นไหมเลยเป็นวงจักรหมุนทั้งวันทั้งคืนเรียงได้เลยทำให้เกิดเครื่องจักรเครื่องยนต์สารพัดจุดเริ่มต้นของมันก็คืออะไรสิ่งเหล่านั้นมันถูกกระทบแล้วมันเป็นประกายจุดเกิดพลังกระทบดันเข้าดันออกดันเข้าดันออกทำระบบให้มันเข้ากับมันเห็นไหมเกิดระบบเกิดรถเกิดราเกิดโน่นเกิดนี่สารพัดนี่เหตุปัจจัยของมันนี่คือเราพูดถึงข้างนอกเหตุปัจจัยของมันมันมีอย่างนี้เป็นอย่างนี้คืออะไรก็คือเหตุปัจจัยของสังขารนั่นแหละความเป็นไปของทุกขังความเป็นไปของอนิจจังเป็นไปตามนี้
ใครจะไปกะเกณฑ์ให้มันเป็นอะไรไปได้มันเป็นไปตามลักษณะของมันให้มันอยู่เท่าเดิมให้มันเปลี่ยนบอกไม่ได้ตั้งใจให้มันเปลี่ยนไปทันอกทันใจก็บอกไม่ได้มันเป็นไปตามเรื่องของมันด้วยเหตุที่บอกไม่ได้เอ๊ะพุทธเจ้าท่านทรงมาปฏิเสธอัตตาอัตตาบางลัทธิเขามองไปแล้วเขาไปตันตรงนี้เขาไปตันตรงนี้เขาก็เลยยึดตรงนี้ย่อยสลายตรงนี้ไม่ได้แท้ที่จริงถ้าเรามาคิดเทียบเคียงตามหลักที่พุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยมันมีจุดย่อยสลายที่ทำให้เราย่อยสลายอยู่แต่มันตีมันตันมันตันเนี่ยมันมองไม่เห็นละว่ามันมีอะไรเป็นจุดที่จะช่วยพิจารณาช่วยย่อยสลายอีกหมดพุทธเจ้าท่านมองทะลุละลายย่อยสลายหมดอัตตาตัวตนที่ไหนในที่สุดละลายหมดความถือมันทั้งหลายทั้งปวงมันก็ละลายไปจากไปหมดมันอาจละลายไปด้วยข้อปฏิบัติมันเป็นเรื่องของตปะธรรมที่มันละหมุนแผดเผาอยู่ในหัวใจของเรามันย่อยมันสลายมันละลายหายไปหมดเหมือนอะไรเหมือนความโลภมันเกิดขึ้นในหัวใจของเรามันหายไปเหมือนความโกรธที่เกิดขึ้นในหัวใจของเรามันหายไปเหมือนกับราคะตัณหาที่มันเกิดขึ้นในกายในใจของเรามันหายไปมันหายไปไหนมันละลายมันหายไปไหนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันความยึดมั่นทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันย่อยสลายหายไปตามภาวะของมันด้วยเหตุที่มันหมดแรงผลักดันยึดถือหมดปัจจัยหนุนส่งของมันเถอะไม่มีตัวเหตุก่อตัวขึ้นตราบใดที่เราจ่อผู้รู้เราให้อยู่กับผู้รู้อย่างเดียววางสวายอยู่นะไม่ได้ไปดำเนินนู้นดำเนินนี้ไม่ได้พลิกแปลงไปโดดนู้นโดดนี้ไม่ผลักดันให้เป็นนู้นเป็นนี้มันก็หมดเหตุหมดเหตุที่จะทำให้เกิดผลตามมามันก็จบมันก็หยุดมันก็หมดนี่เราพิจารณาเป็นข้อคิดเป็นกุยหมายป้ายทางสำหรับพวกเราทั้งหมดตั้งใจศึกษาธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมมันเป็นจุดที่เราควรมองเข้ามาในหัวใจของเราไม่งั้นเราก็ไม่รู้ลูกคลำหาอะไรก็ไม่รู้ละสิ่งเหล่านี้เป็นกุยหมายป้ายทางศึกษาไปศึกษาเข้าไปผู้มีความรู้มากมีปัญญามากได้ยินได้ฟังมากทำความภาคความเพียรมามากดูจะเข้าใจจะรู้เรื่องจะละเอียดมากเราดูมาตรงนี้ผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจดูมาตรงนี้เริ่มรู้เริ่มเข้าใจเริ่มละเอียดลอย่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยเพราะมันเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสอนละเอียดมากนี่หลังอันนี้แหละเราไม่ต้องพูดถึงผู้ที่ท่านมีเจโตปริยญาณเนี่ยเจโตปริยญาณเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแต่รวมไปแล้วสติสัมปชัญญะปัญญาก็ประกอบกันเพราะตัวนี้แหละตัวผลักดันทำให้เกิดปัญญาและมันเป็นวงกว้างที่เรามาเข้ามาจุดนี้มันเป็นศูนย์รวมที่จะเข้าไปรวมอยู่ตรงนั้นตรงที่จะเป็นเหตุให้เราเข้าไปรู้เหตุรู้ปัจจัยก่อให้เกิดขึ้นให้ตั้งอยู่เกิดขึ้นให้ตั้งอยู่ภพชาติเราไม่ดับก็เพราะอะไรก็เพราะไอ้ตัวผลักดันสร้างเหตุไม่หยุดไม่หย่อนผลก็ต้องตามมาอยู่เรื่อยเราดูให้เกิดเหมือนประหนึ่งว่ามันไม่มีเหตุมันไม่ได้สร้างเหตุอะไรเกิดให้เกิดเลยนะในหัวใจของเราเราต้องมาดูแล้วก็มาจดจ่อมาดูเวลาเราเข้าวงในจริงเราจ่อมาดูไม่ให้มันดำริเป็นเหตุก่อกวนอะไรเลยแหละมันไม่มีอะไรมาก่อกวนให้เกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะวิจาริษยาตัณหาราคะในหัวใจของเรามันไม่มีอะไรมาก่อกวนทำให้สิ่งเหล่านี้โผล่ขึ้นมาก็ดับมันหมดอำนาจก็ดับมันหมดอำนาจก็ดับมาตรงเส้นสายตรงนี้ที่ท่านพูดเอาไว้ตามหลักปฏิจจสมุปบาทเราเข้าใจแล้วเราน้อมไปใส่อะไรได้ทั้งหมด
ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธน้อมไปเจาะพิจารณาอะไรทั้งหมดดูไปดูไปดูไปมันไม่มีอะไรมีแต่จิตกับผู้รู้กับผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้อะไรที่มาสัมผัสสัมพันธ์ให้เรารู้สึกตัวเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดดูเป็นอื่นไปจากใจของเราดูเป็นอื่นไปจากจิตของเราดูเป็นอื่นไปจากจิตของเราที่จะทำให้เราหยอกล้อมยึดว่าเป็นก้อนเป็นแท่งอันเดียวกันมันก็แยกโดยอัตโนมัติสักเท่าไหร่รู้มีผู้รู้จ่อรู้ปั๊บพอเราจ่อรู้ปั๊บอันนั้นก็ดับจ่อรู้อันนั้นก็ดับพอจ่อรู้ปั๊บก็ดับดับความดำดิที่มันจะดำดิต่อว่าคืออะไรเป็นอะไรอันเป็นเกิดเป็นเหตุให้สร้างเหตุมันดับมันเลยไม่มีผลสืบเนื่องผู้รู้หนึ่งเดียวไม่มีกิริยาอาการไปอาการมาอะไรมันหมายความว่าไม่มีเหตุที่จะก่อตัวให้เกิดใดๆขึ้นทั้งนั้นเลยไม่ต้องมีวิบากที่จะต้องไปเกิดที่โน่นที่นี่เพราะจิตที่บริสุทธิ์เพราะชะล้างหมดแล้วกิริยาอาการของผู้รู้อย่างอื่นที่แทรกเข้ามาในรูปของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันสักเท่าเป็นธรรมชาติเมื่อก่อนนั้นความโง่ความหลงของใจของเรามันเอาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเครื่องไม้เครื่องมือออกมาเมื่อเราเป็นเครื่องไม้เครื่องมือมันสนุกสร้างเหตุสร้างปัจจัยก่อร่างสร้างตัวตนยิ่งใหญ่ขึ้นไปโดยไม่รู้จบไม่รู้ที่จบพอเรารู้ข้อเท็จจริงของมันแล้วอันนี้ก็เป็นสักเท่ากับเป็นธรรมชาติมาสำหรับให้เรามาประกอบการได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นทำให้เกิดความรู้สึกแล้วก็เข้าใจมาสู่หัวใจเข้าใจมาที่ใจของเราสติธรรมสัมปชัญญะธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญสติสัมปชัญญะสติธรรมวิริยะวิริยะปีติเวลาทำงานไปแล้วมันสัมผัสสัมพันธ์มันสัมผัสสัมพันธ์กันอาศัยออกตรงนี้งานตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปรู้เห็นธรรมได้ปัจสัทธิสมาธิอุเบกขาคือผลที่มันสืบช่วงมาผลแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอื่นไปจากใจมันเกิดขึ้นที่ใจคือใจไปรับรู้วิริยะก็เกิดขึ้นที่ใจปัจสัทธิความสงบสมาธิอุเบกขาดูไปแล้วก็คือกิริยาอาการคือกิริยาอาการหรืออารมณ์ส่วนที่ละเอียดที่สุดที่ทำให้ผู้รู้เรารู้ได้เห็นได้เราดูให้เป็นเห็นเป็นสองไปจากใจมันเห็นว่าเป็นสองไปจากใจอย่าให้เป็นหนึ่งเดียวกับใจถ้าเป็นหนึ่งเดียวกับใจแล้วมันเอาใจไปใช้งานแล้วมันเป็นสองไปจากใจเราจะมีโอกาสจ่อพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงดูพิจารณาก็ปล่อยพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงดูพิจารณาแล้วก็ปล่อยดูมันก็ปล่อยท่านที่ให้ย่อยสลายหมดสมาธิก็ดูอุเบกขาความวางเฉยก็ดูจิตอยู่นิ่งก็รู้ว่าอยู่นิ่งอะไรก็รู้อะไรก็รู้อะไรก็รู้กิริยาการอย่างอื่นไม่เกิดเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องอาศัยความสงบจำเป็นจะต้องอาศัยสติอย่างยิ่งโดยเฉพาะตามหลักมหาสติปัฏฐานด้วยแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่อาศัยสมาธิก็สตินั่นแหละเป็นเหตุให้เรามีสมาธิลองขาดสติลองรู้สมาธิเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้ก็สตินั่นแหละเป็นตัวไปสร้างให้เกิดปัญญาก็สติเป็นเหตุให้สร้างให้เกิดปัญญาญาณตัวสตินี่แหละตัวสติก็คือขณะของจิตที่เราปลุกขึ้นนี่มนุษย์เราดีกว่าสัตว์มนุษย์เรามีเจตจำนงที่เราตั้งมันเป็นการปลุกตัวเองขึ้นมาปลุกตัวเองขึ้นมาตั้งเจตนาปลุกตัวเองขึ้นมาตัวเจตนานี่เป็นตัวที่ยิ่งใหญ่ก็ตั้งโรขึ้นมาอย่างอื่นก็ดับตั้งโรขึ้นมาอย่างอื่นก็ดับตั้งโรขึ้นมาเรื่องอย่างอื่นมันดับ
พราะฉะนั้นอารมณ์ชั่วร้ายที่เราสะสมมากี่กับกี่กันเนี่ยมันโผล่มาไม่ได้ในสุดถูกชะล้างละลายหายไปหมดนี่เราต่อสู้กับความโง่ของเราเองเมื่อก่อนนั้นเราโง่ยึดโง่ผลักกิเลสตัณหาเราสร้างมาเองเรายึดเข้ามาเองเกิดความโลภผลักออกไปเพราะไม่พอใจไม่ชอบใจโกรธหรือว่าจะยินดียึดเข้ามายินร้ายผลักออกไปแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้เราศึกษายินดียึดเข้ามาด้วยเหตุใดคลี่คลายกระจายย่อยสลายที่นั่นที่เราพิจารณาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงดูสิ่งที่เป็นคุณดูสิ่งที่เป็นโทษมันดูได้มันกลับไปว่าดูได้พิจารณาได้พลักออกไปแหมพลักออกไปด้วยเหตุใดโกรธเกิดขึ้นด้วยเหตุใดเกิดขึ้นด้วยเหตุใดแล้วถูกพลักออกไปด้วยเหตุใดโลภเกิดขึ้นด้วยเหตุใดยึดเข้ามาด้วยเหตุใดท่านจึงให้พิจารณาถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอื่นไปจากจิตสิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์ที่เราจะต้องมาพิจารณาทั้งหมดเราไปนอนใจกับอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ติดนอนใจกับอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ติดสิ่งที่มาปรากฏเฉพาะความรู้ของเราที่ความรู้ของเราเป็นสอไปจากผู้รู้ของเราเจาะผู้รู้เข้าใส่ลองเจาะที่สิ่งเหล่านั้นอยู่ไหมหรือหายเราลองเจาะเข้าไปถ้าเรามีพลังมากๆเราก็สามารถจ่อแล้วขาดได้ทันทีจ่อแล้วขาดได้ทันทีจ่อแล้วขาดได้ทันทีเพราะมันชัดมันคมมันคมตัดขาดจ่อขาดจ่อแล้วขาดขาดปุ๊บสัญญาอารมณ์เหล่านั้นอย่างอื่นขอวัดปฏิบัติอย่างอื่นเป็นเครื่องอยู่แต่เครื่องอยู่โดยธรรมชอบโดยธรรมเราจะต้องเริ่มให้มีธรรมตั้งแต่เราเป็นอยู่เริ่มมีธรรมตั้งแต่เราเริ่มขบเริ่มฉันวันก่อนเราพูดถึงการฉันเริ่มพบเริ่มฉันมีสติมีสัมผัสจะกำกับพิจารณาให้เป็นไปตามหลักของธรรมะที่ท่านสอนให้เราพิจารณามันเริ่มเป็นธรรมเริ่มเป็นธรรมจิตของเราเริ่มเป็นธรรมตั้งแต่การปัดการกวาดการเช็ดการถูต้องวัดปฏิบัติความเป็นอยู่ของเราเพราะเรามีร่างกายข้อวัดหลังนี้เลยเป็นข้อวัดมากำกับที่กายของเรากายเราต้องกินต้องดื่มต้องทำต้องพูดต้องคิดต้องอะไรต่อไหนต้องเอาธรรมมากำกับทุกระยะทุกเวลาเรามากำกับเพื่อให้เกิดความชอบธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเพื่อเป็นบาดฐานรอรับธรรมะส่วนละเอียดที่เราจะพึงศึกษาละเอียดลึกเข้าไปโดยลำดับยังไงมันก็ไม่เกินใจดวงนี้ยังไงมันก็ไม่เกินสติดวงนี้สัมปชัญญะดวงนี้เพราะเรามีใจเรามีกายกายก็กายดวงนี้ใจก็ใจดวงนี้โง่ก็โง่ก็ใจดวงนี้ฉลาดก็ฉลาดใจดวงนี้ฝึกปฏิบัติก็ฝึกปฏิบัติมีใจดวงนี้แต่ถ้าเราไม่แก้ไขอะไรต่ออะไรให้เลยปัญหาสารพัดมันรุมรบเรารุมรบเรามาเพราะมีใจดวงเดียวหลงตื่นรู้ตื่นความรู้ของตัวเองหลงสารพัดดูที่เวลามันหลงมันตื่นตาตื่นใจดูสิเราสังเกตดูสิหลงเพลินไปกับสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเราดูที่มันหลงขนาดไหนมันเพลินขนาดไหนเราดูเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ท่านจึงให้อยู่ด้วยความชอบธรรม
ข้อวัดปฏิบัตินี้ความเป็นอยู่ของเราที่อยู่อาศัยการขบการฉันการนอนการลุกการนั่งการยืนการเดินตราบใดมีสติกำกับดูแลกิริยาอาการของเรามันก็ชอบทำทั้งหมดไม่ปล่อยใจล่องลอยปรุงสิ่งชั่วร้ายมาทับถมหัวใจของตัวเองมันก็ชอบทำก็เริ่มเป็นธรรมมีสติธรรมมีสัมปชัญญะธรรมมีความนึกความคิดความใคร่ครวญมีความกำหนดจดจ่อมีความรู้จักระงับยับยั้งยั้งคิดรู้จักอดรู้จักกลั้นรู้จักแยกแยะรู้จักใช้สติใช้ปัญญาสิ่งนี้เป็นเครื่องเป็นเครื่องไม้เครื่องมือตลอดมามันไม่แสดงที่ไหนมันแสดงที่ใจเพราะฉะนั้นการยืนการเดินถ้าเราห่างเหินใจของเราใจของเราแสดงตัวได้อย่างอิสระการแสดงตัวของมันไม่มีอะไรมีสร้างเหตุแล้วก็รับผลผลเหล่านั้นผลตัวนั้นเป็นเหตุเป็นผลอีกผลตัวนั้นเป็นเหตุเป็นผลต่อมาอีกเหตุกับผลนี่มันสืบช่วงมันเป็นพ่วงกันเป็นพ่วงกันเหมือนลูกโซ่ทุกขณะของใจของเราทุกอย่างทุกเรื่องมาไปไล่ดูทุกอย่างแล้วก็ทุกเรื่องอีกต่างหากเหตุผล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 ผลตัวนี้แหละมันกลายเป็นเหตุให้เกิดผลอีกอันหนึ่งก็ผลตัวนั้นมันกลายเป็นเหตุให้เกิดผลอีกอันหนึ่งผลตัวนั้นกลายเป็นเหตุเกิดผลอีกอันหนึ่งใช่ไหมถ้าปรุงเรื่องดีมันก็อู้ไปจนถึงดีสุดถ้าปรุงเรื่องชั่วโอ้ไปจนถึงเลวต่ำสุดมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันมีแต่ปรุงเหตุกับผล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 ปรุงอันนั้นมันก็เป็นอันหนึ่งเดียวกับกองสังขารกองสังขารคือมันย่อยสลายมันไม่อยู่เท่าเดิมตัวมันเองมันเป็นผลแสดงรูปเป็นผลแต่มันก็ย่อยสลายเป็นเหตุทำให้เกิดผลอันหนึ่งต่อมาหรือดูอีกแง่หนึ่งก็ว่าเกิดดับ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 ตัวหนึ่งเกิดตัวหนึ่งดับตัวหนึ่งเกิดตัวหนึ่งดับคำว่าดับก็คือหมายว่าผลตัวนั้นมันดับเหตุผลตัวนั้นมากลายเป็นเหตุคือมันดับจากผลมาเป็นเหตุมันดับจากผลมาเป็นเหตุเพราะมันปรุงต่อไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็มันก็ดับจากเหตุไปเป็นผลแล้วมันก็ดับจากผลไปเป็นเหตุแล้วมันก็ดับจากเหตุไปเป็นผลเราดูที่ไหนไม่เห็นเราดูมาที่ใจของเรามันสามารถเห็นทุกอย่างที่ใจของเราไปสัมผัสไปเกี่ยวข้องดับจากเหตุไปเป็นผลดับจากผลไปเป็นเหตุดูที่ดับจากอะไรเป็นอะไรดูที่ถ้าเราไม่ว่าเหตุกับผลดับจากอะไรเป็นอะไรผู้รู้ก็ดับมีอยู่ผู้รู้ตัวนี้แหละเราดูจนสามารถแยกตัวออกมาได้เหลือแต่หนึ่งเดียวไม่มีสิ่งเหล่านี้ปนเปื้อนอยู่นี่ที่เราบอกเหลือแต่ผู้รู้ที่หนึ่งเดียวผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวนี่บริสุทธิ์ได้พระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์พระอริยสงฆ์สาวกเราดูที่ความสามารถความรู้ของพระพุทธเจ้าความสามารถของพระพุทธเจ้ารู้ถึงวิธีหรือช่องหรือทางหรือมรรคการดำเนินทำให้คนอื่นเนี่ยรู้ตามพระองค์ได้ชะล้างสะอาดหมดจดเหมือนพระองค์ได้โอ้ระดูที่อัศจรรย์ขนาดไหนประเสริฐขนาดไหนสอบสวยหากว่าจะได้คติตัวอย่างทำได้สำเร็จด้วยตนแล้วคนอื่นเอาไปสอนคนอื่นบอกคนอื่นคนอื่นเอาไปทำตามโอ้วิธีการนี้พระองค์เป็นมาแล้วโอ้เป็นนี้แต่ภาวะความเป็นของพระองค์นั้นอ่ะมันจะยิ่งใหญ่ไม่เหมือนพวกเราพวกเราเอาแค่ตัวรอดแต่พระองค์ยิ่งใหญ่ไพศาลสำเร็จเป็นแก้วสารพัดหนึ่งหมดทุกอย่างมีกระจิตกระใจได้กำลังจิตกำลังใจต่อสู้ต่อไป